โครงการไอดินตั้งอยู่บนตำบลเก้อช้างอำเภอแม่แตงมุ่งหน้าไปทางทางหลวงชนบท3052เดินทางห่างจากสนามบินเพียง1ชั่วโมงและสามารถเดินทางไปยังตลาดแม่มาลัยเพียง15นาทีเท่านั้นทำเลที่ตั้งรวมพื้นที่มากกว่า7ไร่8งานมีแม่น้ำแม่แตงที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและความสมบูรณ์ไหลผ่านโครงการไอดินสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักผ่อนได้มากถึง125คนโดยมีห้องทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันบ้านเดี่ยว2ห้องนอน Family Room ห้อง Twin Bedroom และห้อง Double ที่ห้องทั้ง4รูปแบบนั้นมีทั้งแบบ Hotel Type และ Villa Type กระจายตัวตลอดโครงการเพื่อรองรับวิวและทัศนียภาพที่แตกต่างกันสถาปัตยกรรมในโครงการไอดินได้ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักเนื่องจากไม้ไผ่มีความเหนียวความแข็งแรงและความอ่อนโยนเพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติโดยตรงสเปซที่เกิดจากไม้ไผ่นั้นมีความโอบล้อมมีความโค้งมุนเหมือนกับว่าโอบกอดผู้ใช้งานไปกับธรรมชาติกิจกรรมหลักภายในโครงการคือการสอนทำอาหารโดยที่ Cooking Class นั้นจะแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่ายและทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายจะได้มีการชมตลาดดำนาชมสวนเก็บผักเก็บวัตถุดิบด้วยมือของนักเรียนเองนอกจากจะได้ทานอาหารฝีมือของตัวเองแล้วยังเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวท้องถิ่นพื้นถิ่นอีกด้วยคลาสเรียนนั้นรองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดพร้อมกันถึง80คนโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ10คนและทุกกลุ่มนั้นจะมีอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มเพื่อการเรียนการสอนที่ทั่วถึงเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลาลับไปในส่วนของร้านอาหารนั้นยังสามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้มากถึง160ท่านสำหรับผู้เข้าพักผ่อนในโครงการและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำกิจกรรมอื่นในโครงการร้านอาหารนั้นเปิดรับวิวของแม่น้ำแม่แตงมองทอดไปสุดสายตาประกอบกับกลิ่นไอดินเย็นๆที่ลอยขึ้นมาประทับจมูกและความเย็นที่สัมผัสผิวกายถือว่าเป็นการใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่งความยืดหยุ่นของวัสดุไม้ไผ่สามารถนำมารังสรรค์เป็นสเกลเจอร์ที่ดูสนุกสนานเรียกร้องความสนใจตั้งเด่นตระหง่านอยู่บริเวณหน้าโครงการเพื่อเบนความสนใจจากผู้คนผู้ใช้ถนนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผังบริเวณเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวไซต์เนี่ยมีลักษณะทอดยาวและค่อนข้างลึกยาวนะคะแล้วก็เลยทำให้การวางผังเนี่ยต้องกระจายไปตามแนวไซต์มีข้อจำกัดด้านไซต์มากนะคะบริเวณที่รับทัศนียภาพดีที่สุดคือบริเวณที่ซึ่งเปิดเป็นขันตกตอนเย็นกับในส่วนของโรงแรมเนี่ยสามารถเทควิวแม่น้ำแม่แตงได้นะคะโดยที่บริเวณริมน้ำแม่แตงก็จะมีแบบซิงเกิลเฮาส์อยู่ที่เป็นส่วนของโรงแรมแต่ว่าส่วนของโฮเทลไทป์เนี่ยก็เปิดขอตรงกลางสร้างทัศนียภาพตรงกลางเพื่อให้ห้องทุกห้องเนี่ยสามารถรับวิวจากทัศนียภาพนี้ได้แต่ก็สามารถเดิน Access ไปถึงแม่น้ำแม่แตงได้แล้วก็บริเวณนี้ที่เป็นร้านอาหารก็ยังสามารถเทควิวแม่น้ำแม่แตงได้ต
ตัวร้านอาหารเนี่ยก็ใช้ทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยที่ตอนเช้าก็จะเป็นเบรคฟาสต์กลางวันก็จะมีเปิดบุฟเฟ่อาหารแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีคันโตะและก็การแสดงอยู่ที่นี่ด้วยนะคะถนน2เลนนะคะถนน2เลนวนมาจอดที่บริเวณล็อบบี้ทุกอย่างจะติดต่อที่บริเวณล็อบบี้ก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงการลงทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะมาพักผ่อนหรือว่าจะมาเรียนคุกกิ้งคลาสก็ต้องมาที่ล็อบบี้ก่อนผู้ความเป็นกิจลักษณะแล้วก็วนลูปนี้นะคะแล้วก็วนออกไปเลยแต่ว่าถนนเส้นเล็กๆบริเวณนี้นะคะจะเป็นถนนที่ใช้สำหรับ access ส่วน service ของส่วนของร้านอาหารนะคะเชฟเนี่ยอาคารส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่แล้วก็มีฟอร์มที่โค้งนะคะแลนด์สเคปจึงจัดให้โค้งเพื่อรับกับแนวของอาคารนะคะแล้วก็อันเล็กๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกัลเจอร์เล็กๆหรือว่ามานั่งไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นเพื่อครีเอทเป็น2ลูปหลักนะคะ2ลูปที่นี้ก็คือลูปแรกในการเดินก็คือลูปของโรงแรมในบริเวณนี้เพื่อให้คนเนี่ยสามารถเดินเที่ยวชมสวนตรงนี้ได้ลูปที่2สำหรับผู้ที่พักบ้านบริเวณด้านหน้าโครงการแล้วก็สามารถมาเดินวนลูปในนี้ลูปนี้ได้นะคะก็จะเป็นการที่จะให้ทั้งสองคนนี่ก็เป็นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะคะชั้นที่3จะมีแค่ชั้นครึ่งชั้นของลงชั้นของโรงร้านอาหารนะคะรูปด้านจะสังเกตว่ามีความโปร่งค่อนข้างมากเนื่องจากใช้ไม้ไผ่นะคะเพื่อต้องการความโปร่งและความโค้งนะคะสำหรับโครงสร้างลองสแปนนะคะที่ยกตัวอย่างมาคือบริเวณร้านอาหารโดยที่หลังคาเนี่ยนะคะจะมีโหลดนะคะแล้วโหลดเนี่ยก็จะถูกถ่ายเทคอมเพรสซีฟฟอร์สนะคะผ่านตัวเสานะคะแล้วก็ลงสู่ฐานรากโดยที่ตัวเสาเนี่ยนะคะจะเป็นมัดของเสาไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนติเมตรเป็นไม้ไผ่ตรงนะคะแล้วก็มีอายุ 3-4 ปีขึ้นไปโดยที่ต้องผ่านการชุบน้ำยานอกจากนี้เนี่ยเพื่อความแข็งแรงนะคะเสาเนี่ยจะต้องมีการเทปูนใส่ไปจนถึงโหนดข้อแรกเพื่อป้องกันความชื้นป้องกันการปริแตกปลายท่อนไม้ไผ่นะคะแล้วก็ได้มีการหุ้มเหล็กด้วยนะคะเพื่อที่จะกันความชื้นค่ะหลังจากพินอัพที่สามารถเลือกสกิมเมติกที่ทำให้เทปวิวได้คุ้มค่าไม่สุดกับจากวิวของแม่น้ำแม่แตงนะคะแล้วก็การวางผังก็ถูกนำมาพัฒนาต่อให้ทุกพื้นที่ในโครงการได้รับวิวที่ดีสุดได้รับการเข้าถึงแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีสุดของยูเซอร์รวมถึงลักษณะฟอร์มของอาคารที่มีการใช้ไม้ไผ่นำมาดัดจับงอให้ล้อแล้วก็เข้ากันให้มีความรู้สึกอบล้อม